ทางกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์เทเรศไกรนายระวิวงศ์นะฮะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นายแพทย์บัญชัยสัตยานุวงศ์นะฮะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้มีการประชุมทางไกลร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อหารือกับทางกสทช.ในการควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมทั้งแจ้งทำความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับมาตรการหรือว่าในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยขณะนี้ได้มีการยกเลิกการขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการยื่นขออนุญาตให้เข้มข้นมากขึ้นแต่จะลดเวลาในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตเนี่ยให้ดำเนินการได้ภายในเพียงแค่3วันค่ะรวมทั้งนะคะการออกประกาศเนี่ยกำหนดมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางก็จะต้องทำให้สถานที่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองการผลิตโดยคาดว่าจะมีการประกาศใช้ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอย.เองก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการตรวจคำรับรองอย่างละเอียดด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงเลขาธิการอย.กันค่ะของเดิมเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนโรงงานไว้มาตรการอย่างเงี้ยตรวจสอบยากถูกไหมแต่พอขึ้นทะเบียนเราก็จะมีรายชื่อโรงงานทั้งหมดเรามีรายชื่อผู้ขออนุญาตโรงงานนะแล้วก็สามารถตรวจสอบทุกผลิตภัณฑ์ถ้ามีการกล่าวอ้างหรือแอบอ้างว่ามาจากโรงงานนั้นโรงงานนี้เพราะฉะนั้นมาตรการที่สองในการเอาโรงงานหรือสถานที่ผลิตทั้งหมดมาขึ้นทะเบียนกับอย.เราจะเปิดให้ทุกคนเข้าไปดูได้นะครับเพราะถือว่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะเป็นเน้นย้ำมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้เกิดประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจนะครับรวมทั้งเรื่องของการแจ้งให้ทราบว่าวันนี้เราไปประสานกับกสทช.นะครับที่ดูเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งคิดว่าเราจะร่วมกันทำงานนะครับและมีมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ผิดกฎหมายและหลอกลวงประชาชนนะครับซึ่งเป็นต้นทางของการที่ทำใหมีการบริโภคและก็ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายต่างๆทีนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ขอให้ประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเครือข่ายนะคะเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่อาจจะเข้าข่ายอวดอ้างสรรพคุณนะคะโดยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย1556นะคะหรือว่าอย. Smart Application นั่นเองเว็บไซต์ของทางสำนักงานอย. หรือว่าแจ้งที่ศูนย์ร้องเรียนสำนักงานอย. ก็ได้นะคะ